da 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 hing da 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 hing da da hing da da hing 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 hingชอบอยู่บ้านมากกว่าค่ะพี่โอ๊ตแต่ว่ามันแบบเหมือนพื้นที่มันพอมันเป็นในเมืองใช่ไหมคะมันจะแบบติดกับบ้านคนอื่นมากก็คือกึ่งทาวน์โฮมอย่างนี้ป่ะหรือว่าเป็นคือมันอารมณ์แบบมีพื้นที่น้อยมากอะค่ะพี่โอ๊ตมันเหมือนแบบคล้ายๆเกือบเต็มพื้นที่แล้วอะแต่จริงพอมันมีบ้านมันก็อยากมีบริเวณเนาะมันก็แล้วแต่คนนะดิฉันก็ไม่ได้เป็นฟิลว่าอยากจะมีสนามหญ้าบางคนชอบแบบให้มีสระว่ายน้ำนี่ไม่เคยชอบเลยแต่พอมีสระว่ายน้ำแม่งดูแลเยอะใช่แต่มันร่มรื่นขึ้นนะไอ้เหี้ยพอมนุษย์อ่ะมันได้ยินเสียงน้ำแบบมันผ่อนคลายมันทำน้ำพุอะไรอย่างงี้ไม่ได้เหรอเขาจะเหมือนว่าละครจ้องเจ็บไอ้เหี้ยเข้ามาแล้วมันน้ำพุหรือนี่ไงคุณตอกตั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 กกระต่ายกระเต่าอ่ะกระต่ายกระเต่าตัก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 ก่อนเล่นเขาใส่ติ๊กตอกเหรอหมดสนเซนไม่สนเซนสนเซนตรงนี้เหมือนเต้นคนหญิงใช่เป็นแบบวงก่อนแล้วเราไปกล้ารู้จักเต้นคนหญิงเลยวะอยู่ฝั่งบ้านอยู่ฝั่งนั้นอ๋อ อยู่ฝั่งทนไม่รู้ว่าเปิดดู YouTube เหมือนพวกเราเอ้ยเราแบบเหมือนแม่งเมายาเหมือนกันนะไอ้เหี้ยดูเยอะๆแม่งรู้สึกไอ้เหี้ยมึนๆน่ะอยากได้ว่ะไอ้เหี้ยผู้ชายแต่ไม่มีเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยนาฬิการถของเล่นไอ้เหี้ยมีอยู่แค่เนี้ย9อ่ะ9อ่ะสะสมอะไรบ้างสะสมอะไรบ้างกระเป๋าจะเยอะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนซื้อเองนะก็คือเขาให้ใจ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 มันก็จะเยอะมากเลยอ่ะเพราะเราก็จริงไม่ได้เป็นคนแบบ correct ของขนาดนั้นใช้เงินเก่งเก่งมากส่วนใหญ่เป็นคนให้ส่วนใหญ่เป็นคนให้เฟย์อะฮะโอ้ส่วนใหญ่เป็นคนแบบจับจ่ายอะค่ะเขาเรียกว่าแบบว่าซื้อแดกไม่แปลกหรอกเก่งไหมอ่ะก็หมดไปกับเสื้อผ้าเสื้อผ้ามากกว่าเสื้อผ้ามากกว่าเสื้อผ้ามากกว่าปีนี้9อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะปีนี้26ค่ะแต่ว่ายังไม่26นะคะพี่โอ้ยก็ยังเด็กอยู่เลยนะตอนที่เล่นฮอร์โมนนี่คือ18ค่ะ18แต่หน้าเหมือนเดิมแบบ exactly เหมือนเดิมอ่ะแล้ว99สนิทกับใครอ่ะในวงการอ่ะแบบเพื่อนที่แฮงเอาท์ด้วยกันบ่อยๆอ่ะที่สนิทเลยก็มีเดียน่าเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันค่ะที่ไอ้บอยชอบป่ะใช่ไอ้บอยสัตว์ด่ากูเยอะไอ้เหี้ยมึงจะเผามึงแน่แต่ว่าทำไม่เชื่อปะวะไม่เคยเห็นไม่ค่อยไม่ได้ออกเลยติดบ้านมากค่ะพี่โอ๊ตดื่มปะก้าวดื่มปะก็ดื่มเข้าสังคมอ๋อก้าวไม่ดื่มก้าวแดดค่ะแต่ว่าไม่ค่อยเที่ยวกลางคืนใช่ไหมไม่ค่อยค่ะที่ไปก็เนี่ยร้านเนี่ยมูโชว์ไปมูโชว์พี่เจอนั่งชิลนั่งชิลเจอพี่ที่มูโชว์แค่ร้านที่บ้านนะคะเดี๋ยวจะมีสาขาสองแล้วนะคะก็เฮ้ยจะคอยเจอพี่พลอยป่ะรอใช่ป่ะตอนเจอพลอยสภาพเป็นไงต้องถามด้วยเป็นคนดีโอเคปกติเออฉันไม่เคยเจอพลอยที่มูโชว์เลยเขาเพิ่งไปกูไม่ไปไงพีทอ๋อก็โทรถามก่อนนี่ยังถ่ายรูปอยู่ป่ะก้างถ่ายรูปอยู่ป่ะถ่ายอยู่บ้างถ่ายสวยอยู่นะหลังๆอ่ะก็ใช้แค่กล้องมือถือแล้วหนูไม่ค่อยออกจากบ้านด้วยเหมือนเป็นคนเก็บตัวมากเลยนะใช่อยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านเล่นเกมเล่นเกมอะไรเล่น Overwatch อยู่อ๋อเหรอหนูยังไม่ได้เล่นเกมไอ้นั่นเลยอ่ะ GTA อ่ะอยากเล่นมากเลยแต่ไม่มีเพื่อนไงนี่โหยเรียกพวกพี่มาล่ะเรียกพวกพี่มาล่ะมาพี่จะเอาเดี๋ยวก่อนหรือว่า PC หรือว่า PlayStation ครับเป็น PC ค่ะพวกพี่เล่นในพี่เปลี่ยนเป็นเพย์แล้วเหรอพี่เป็นเพย์อยู่แล้วเหรอเล่นเพย์อยู่แล้วค่ะมันขยับยากอ่ะมันยากจอยใช่ไหมใช่ตอนนี้กูนั่งอย่างนี้ละแต่ว่ามันง่ายละมันพวกพี่ถนัดด้วยมั้งพี่เล่นอะไรบ้างกับพี่เล่นอะไรบ้างเล่น Overwatch เล่นวันก่อนเล่นกับพี่เจี๊ยบ The Forest ค่ะอ๋อไอที่มันติดเกาะใช่ป่ะใช่มีช่วง 2-3 เดือนก่อนติดแรงล็อกกูไอพัทไอเบนบีซี่ไอทอยไอทอยมันยังไม่กลับมาทำเพลงอยู่หายไปไหนไอ้เหี้ยไอ้ถ่ายหายไปเลยถ่ายเป็นปีกว่าแล้วไอ้ทอยนี่คือของแบบชุดมันในเกมอะท็อปของเซิร์ฟเวอร์เลยนะเว้ยจริงอัลบั้มต่อไปออกมาน่าจะชื่ออัลบั้มแบบพิธีกรอะไรเงี้ยบอกว่าไอ้ก็บอกว่าใครจริงลืมไปแล้วอะว่ามีแต่เดินทอยบนโลกนี้อยู่ก็ตีไม่แรงแต่ว่ายังเติมไม่พอนี่เย็นเดิมผมเคยทำโคนนี่ไว้จริงเคยแบบเล่นเกมพวกแบบเติมตังอะไรอย่างงี้ป่ะเติมเพชรเติมอะไรอย่างงี้มีป่ะเคยน่าจะเป็นสมัยก่อนแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เติมแล้วหรอคุกกี้ลานเหรออะไรอย่ามาเคยหนักสุดเท่าไหร่เคยหนักสุดเท่าไหร่หลักพันเงี้ยสมัยแบบเด็กๆอ่ะประถมอ่ะอะไรประมาณนั้นเอาจริงป่ะพี่โอ๊ตถ้าอยู่ไม่ได้มีงานเยอะๆพีคๆอ่ะ
ยูก็อยู่บ้านทั้งวันเหมือนกันเออจริงก็อยู่ก็เนี่ยก็เป็นฟิลพี่กับก้าวเหมือนกันเลยไม่ออกจากบ้านจะไม่ค่อยออกจากบ้านคือไม่รู้จะออกไปไหนอ่ะเนี่ยชอบออกมึงก็ไม่เคยอยู่บ้านแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นเก่งขึ้นอยู่บ้านเก่งขึ้นตอนนี้อยู่บ้านเก่งขึ้นคือตอนนี้ประมาณช่วง6โมงทุ่มนึงเอาละแม่งมีแก๊งเด็กสเก็ตมาแล้วมาถ่ายผ่านหน้าบ้านกูแล้วคือพวกอีพอยกำลังเล่นอยู่ใช่ป่ะเล่นอยู่ตรงออฟฟิศพี่โพสป่ะว่าวันไหนกูจะขับรถออกมาแล้วกูรวบกวาดให้หมดเงินเก็บสเปลเฮียถ่ายนี่เก่งได้เลยโยนโบยกวาดไปให้หมดเลยแล้วเวลาก้าวเล่นเกมแบบออนไลน์พวกโอเวอร์วอชอะไรเงี้ยคนรู้ป่ะว่าเป็นเราไม่รู้เราก็เล่นกับเพื่อนเราอะไรเงี้ยเราก็ตั้งชื่อในเกมตั้งชื่อในเกมก็คือเป็นทีมเพื่อนเราก็จบเลยมาครับเศรษฐศาสตร์เกษตรค่ะโอ้ทำไมเรียนเศรษฐศาสตร์อ่ะเพราะว่าตอนที่จะเข้าไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดีแล้วมันกว้างเลยตอบง่ายวะเกี่ยวกับเงินอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเงินอะไรเงี้ยมันน่าจะหางานง่ายอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นก็คือแบบถ่ายฮอร์โมนแล้วนะแบบตอนม.6อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดก็คือเริ่มถ่ายฮอร์โมนใช่ค่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะแบบมาเป็นนักแสดงหรือมาทำงานในวงการอะไรเงี้ยก็คิดว่าคงจะต้องไปทำงานอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนี้ก็อยู่ช่อง3ครับใช่ค่ะตอนนี้มีละครกี่เรื่องสัญญาค่ะกำลังจะถ่ายค่ะราแก้วกับพี่คริสอ่ะก็ถ่ายกับพี่คริสอ๋อเหรอถ่ายกับพี่คริสเล่นเป็นเลสเบี้ยนกันด้วยนะเดี๋ยวพี่คริสเล่นเป็นแม่เหรออ้ามันกวนนะเดี๋ยวกวนนะพูดใหม่ให้พูดใหม่เล่นกับแม่คริสเหรอพี่คริสอารมณ์แบบว่ารับมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยรับมาเลี้ยงก็ต้องใกล้ๆแม่แล้วดิลูกบุญธรรมเป็นน้องบุญธรรมอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจยังไม่ได้อ่านบทขนาดนั้นน้องบุญธรรมบอยมึงอย่าไปลูกบุญธรรมสิเดี๋ยวเพิ่งมาตัดไปออกแล้วพี่คริสก็มาด่ากูอันนี้แหละเอาออกเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับน้องละครตอนนี้เยอะไหมตอนนี้ยังไม่เปิดก็คือเหลือเรื่องนี้เลยค่ะคือล่าสุดก็มีตราฟ้ามิตรวันกับพี่หมากอะไรเงี้ยเพิ่งจบไปนางก็เล่นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะตราฟ้าเก่งเลยเด็กเก่งเลยแต่มีผลงานหนึ่งล่าสุดไล่ย่อมอย่าบอกเฮ้ยบ้าเล่าอย่างนี้เลยเหรอมึงคือพิธีกรนะมีอีกหนึ่งผลงานเป็นงาน MV ต่างๆแต่มันเป็นยังไงที่มันถ่ายที่มาเล่าไม่ใช่ต้องให้เขาเล่าว่าต้องให้เขาเล่าว่าที่เขาไปถ่าย MV มากับศิลปินอะสองคนอะผมเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างล่าสุดก็ไปถ่าย MV นะคะสวยพุ่งมุ่งเป็นแฟนพี่นะคะก็จะมีร้องกับพี่เฟรมนะคะแล้วก็เบิ้ลปทุมราชเดี๋ยวรอให้ฟังมากแล้วเป็นนักร้องของไทยเขาเพิ่งได้แชมป์ The Mask แล้วก็วันเดอร์เฟมไปทุกที่จริงนะไปทุกที่เขาอยู่ทุกที่เฟมคือแบบฟีดทุกคนฮอตมากจริงขนาดโควิดคนงานน้อยก็คือยังมีเขาที่งานเยอะอยู่ไม่หรอกแต่น้องแต่งเก่งด้วยใช่จริงๆก็เป็นเหมือนเป็นโปรเจกต์ของกานิเย่ค่ะซึ่งเขาก็เป็นแบบพรีเซนเตอร์ของกานิเย่อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบกานิเย่ไลท์คอมพลีทวิตามินซีบูสเตอร์เซรั่มคือตัวเนี้ยก็จะแบบเหมือนใน MV อ่ะเขาก็จะเล่าเกี่ยวกับว่ามีผู้หญิงคนนึงในกองถ่ายที่แอบชอบพี่เบิ้ลฉันจะผัดแซ่บแต่กลัวน้องร้อนไงไม่เป็นไรได้ได้ก็ได้ยังไงก็คือใน MV ใช่ไหมเหมือชีพเหมือชีพมันจะเป็นอะไรเยอะแยะคือคุณดูอะไรที่ข้าน้องเขารู้แล้วว่าเขาจะไหนสุดยอดว่ะขออีกทีต้องหน้าตลาดนะได้สิคะก็คือใน MV ของกานิเย่อย่างเงี้ยนะคะก็คือจะมีน้องคนนึงที่ทำงานอยู่ในกองถ่ายก็คือเหมือนเขาเมคว่าเป็นกองโฆษณาแล้วก็ซ้อนแบบซ้อนไปอีกทีนึงเป็น MV อะไรอย่างเงี้ยเป็นกองซ้อนกองอะไรอย่างเงี้ยคือน้องคนนี้เขาก็แบบเหมือนไม่มั่นใจตัวเองแล้วก็แอบชอบพี่เบิร์นพุ่มกับของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเบิร์นพุ่มกับพุ่มกับ MV พุ่มกับกองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันพี่เฟรมเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนแบบผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยผู้ช่วยเนี่ยแอบเห็นพวกเราสองคนก็แอบเห็นว่าน้องคนนี้เขาแอบชอบพี่เบิร์นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยื่นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้น้องเขาเนี่ยสวยพุ่มเพื่อจะมาจับพุ่มกับมันเหมือนเรื่องจริงเลยมันเหมือนเรื่องจริงเลยเราพูดคำว่าจับไม่ได้แล้วอ๋อเราก็เลยเอาผลิตภัณฑ์ไปให้ใช่ค่ะเพื่อจะมัดใจพุ่มกับใช่ดีกว่าจะทำนี้ดีกว่าเฉยมากเฉยมากอีดอกเฉยมากแล้วก็ผลิตภัณฑ์มาทาเพื่อจะมัดใจพุ่มกับอันนี้ดูเอ็นดูกว่าโอ้ยพีเช่กับสัตว์จะพุ่มกับก็คือแบบเฮ้ยน้องเขาเริ่มแบบหน้าสวยพุ่งขึ้นมาแล้วอะไรอ่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะก็คือไงเริ่ม MV คือหน้ายังไม่พุ่งนะพอเข้าไปในห้องน้ำก็ได้ออกมาหน้าพุ่งก็คือได้ผู้ชายเลิศนะเลิศเลยเป็นกระเทยเหรอเลิศหนึ่งอันไหนลองฟังเปิดฟังหน่อยดิเปิดฟังหน่อยดิครับหนึ่งกลัวตายเน็ตช้าเน็ตอะไรเนี่ยเน็ต 5G อ่ะเฮ้ยไวเฮ้ยลูกค้าต้องเข้าแล้วมั้ง
จะเอาแบบคนนี้ไอ้ตาความรักแต่สวยผู้ขนาดนี้พอเจอน้องและจะอุ่นอุ่นทั้งสามทีอยากได้อารันที่พร้อมจะไปเลยคนนี้น้องดูสวยสวยผมเพราะว่ามุมเป็นแฟนพี่จะไม่มีจุดกันกลางระหว่างรักจะได้อารันที่พร้อมจะไปทุกอย่างเซรงเซรัมดูว่าจะเครื่องซ้ำเฮ้ยเซรงเซรัมด้วยไอ้เหี้ยลูกค้าอะไรอยู่ไม่ได้แล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วคอมโบสองคนนี้ดีว่ะนะมันมองมันคงไม่เร็วเกินไปอยากจะบอกว่ารักครับพี่เป็นคนกล้าเฮ้ยโอเคแล้วใครคุณร้องครับใครคุณร้องอ๋อเป็นโปรดิวเซอร์ของพี่ Wonder Frame ค่ะโอเคนะใช่มีแบบจังหวะแบบพี่สเอ้ไอ้เฮ้ยชาวหมอชาวหมอแบบหัวแตกหัวแตกทำแบบหัวแตกทำแบบหัวแตกหน่อยกูเซอร์ไพรส์นะกูเซอร์ไพรส์เจ้ามันแรปไงพี่มันแบบมันเลยไม่ต้องใช้ความแบบความสามารถมาถ้าเป็นเบิ้ลแล้วเพลงดูน่ารักแต่มึงคิดดูถ้าเป็นแบบเพลงโอ๊ตปาโมทครับสวยพุ่งมุ่งเป็นแฟนพี่คุกคามเลยคุกคามเลยกูคุกคามเลยทันทีคุกคามทั้งเพศเลยกูคุกคามเลยเฮ้ยเราตัดพ่อเราเล่นเล่นตัดพ่อเป็นตลกคอง่ายครับช่วงหลังครับเพื่อเติมเติมออกมาได้เลยใดๆก็คือเฮ้ยเอาเลยทำมาด้วยเหรอเฮ้ยเชี่ยวเฮ้ยมึงกูนั่งตรงนี้นานอ่ะถามว่ากูเห็นไหมกูไม่เห็นเลยนะพลอยมึงแม่งหน้าตาลาดนอกจากเรื่องพิธีกรมึงการแสดงหนึ่งด้วยมึงคือยืนหนึ่งไม่งั้นมึงอยู่ในวงการไม่นานขนาดนี้ตัวนี้ก็เป็นกันแย่จริงๆนะคะเป็นบูสเตอร์เซรั่มคือจะบอกว่ามีวิตามินซีเข้มข้น30เท่าเลยว้าวราคาก็ไม่แรงค่ะ399บาทเฮ้ยราคาน่าครบนะแต่ยังไม่พอค่ะใดๆก็คือเฮ้ยมาอีกเหรอเนี่ยมีอีกอันนี้เป็นแบบว่าแพ็คเกจอีกอย่างนึงซื้อพกพาได้ง่ายมากจริงไหมพี่ชอบพี่ชอบอันแบบเนี้ยแล้วซื้อตามซื้อตามเซเว่นซองห้าซองพอเวลาไปต่างจังหวัดอ่ะคือเอาอย่างเงี้ยมันไม่มีครีมทีเดียวจบลืมราคา29บาทด้วยเฮ้ยคณะครบด้วยโอ้ถูกเลยดีมากนี่ดีมากถ้าเกิดใช้แล้วจะสวยเหมือนเขาไหมสวยสิพี่คือเราจะสวยเท่าเก้าไหมกูว่าเราคงไม่เหี้ยไม่เหี้ยจ้ะแต่ว่าหน้าเราจะดีขึ้นอันนี้ก็คือยอมรับเอาจริงอะช่วงนี้ต้องทาครีมทาเซรั่มทาเพราะว่าที่เป็นผมยุคนั้นทำหน้าเราแย่ลงจริงผื่นมันขึ้นตรงหน้าผากมันแบบนิดหน่อยอะมันเป็นแบบแต่ไอพิษก็ขึ้นนะเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิวแบบเป็นเม็ดๆแต่มันเป็นผื่นๆอะผื่นๆเล็กๆใช่ไหมเป็นปื้ดๆอะแต่ก็ต้องใช้การนี้แค่หนึ่งต้องใช้ค่ะเพราะว่าการนี้แค่หนึ่งอันนี้พอแบบเราเจอฝุ่นเจอแสงแรงๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเริ่มเป็นแบบเหมือนผดมินผดแล้วก็มีเป็นพวกรอยสิวเพราะเราเป็นสิวใช่ไหมบางคนก็จะฮอร์โมนเยอะหน้ามันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสิวขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีเราไปกดออกหรือไปฉีดออกมันก็ยังทิ้งรอยแบบรอยสิวรอยดำหรือว่าจุดด่างดำอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็คือกระจ่างใสไวมากๆก็คือช่วยได้ช่วยได้ค่ะอย่าลืมทาคอด้วยนะจริงก็คือทาหน้ารอยไปกระสือเดี๋ยวหน้าแบบว่าไม่ได้เราจะต้องทาคอบางทีก็เอามาทาตัวทำไมรอยกระทงแล้วนะทำไมนะยังไม่รอยนะของกระทงเดือน11เลยทำไมหน้ารอยแล้วนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวถามกูบูลลี่เฮียบอดี้เชมสัตว์เนี่ยด่ากูอีกแล้วไอ้เฮียมชาวเน็ตจวกอีกแล้วเหรอชาวเน็ตจวกยับโอ๊ตปังติดเทรนด์หนึ่งก็ตอนนี้นะคะ MV ก็สามารถดูได้ที่กันเย่ไทยแลนด์ค่ะใน YouTube นะคะก็ฝากชาเลนจ์ TikTok ค่ะก็สามารถเข้าไปเต้นชาเลนจ์กันได้นะคะเป็นแฮชแท็กสวยพุ่งชาเลนจ์ค่ะสวยพุ่งใช่พุ่งอย่าว่าชื่อเพลงคือสวยพุ่งพุ่งเป็นแฟนพุ่งเป็นแฟนสวยพุ่งมุ่งเป็นแฟนดีถ้าใครชนะมีรางวัลด้วยนะถ้าใครถูกใจอะไรเงี้ยเป็น Apple AirPods ที่ไหนล่าสุดอยากคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะ